หมอบอกอยู่ได้หกเดือนหรือปีก็ตายเขาบอกความรักลูกอ่ะเขาตะเวนไปทั่วเลยจนหาลุงงอบบอกตอนทุกวันนี้ไปบวชในหลวงพ่อวัจจรัญเขาบอกอีก21ปีถ้าได้บวชนะก็ได้ไปเมืองนอกอยู่หลวงพ่อจรัญเสร็จแล้วตอนนี้หนูก็ตอนนี้เขาไปบวชที่วัดพอดีก็บอกนี่ไงลูกเขาคนแรกที่ไปหาลุงงอบแล้วก็รอดตายแล้วก็ลืมลุงงอบไปเลยก็บอกเนี่ยไม่พูดนึกได้เนี่ยทุกวันนี้ก็ที่ไปบวชเพื่อจะไปเมืองนอกทุกวันนี้ไปเมืองนอกละมาถามว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าก็อยู่รัตนาธิเบศยังถ่ายทอดสดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขารู้เลยอะจริงๆอันนั้นเลยปาดบอกผมมึงงอกว่าขาจะพี่จูบังกุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแปลกนะลุงออกเขาบอกหายแล้วลูกอ้วนปึ๊กเลยนี่คงจะเรียนกลับแล้วหลายปีแล้วสองสามปีลืมลุงออกเลยเขาบอกลืมลุงออกเลยเนี่ยนี่ไม่พูดถึงลูกได้เขาบอกอ๋อแล้วหนูก็เล่าไม่ถูกหนูก็เพิ่งรู้จักลุงออกใหม่ๆก็อ๋อใช่ลุงงอกใช่ไหมผมก็ขาใช่ไหมที่อยู่บางกรวยใช่ไหมตอนนี้ไปอยู่ลืมไปเลยแล้วเขาเล่าลูกเขาเป็นฉากๆเลยบอกไปได้ที่ลุงงอกเลยอะทุกวันนี้ไปอยู่ USA ไปเรียนต่อทุนอะเป็นรู้สึกกฎหมายเลยสักอย่างโอ้หน้าตาดีสมบูรณ์เลยอ้วนปั๊กค่อยเดินทางโยมเดี๋ยวนี้ไม่ฝันเห็นลุงงอกแล้วนะถ้ามีอาการหนักๆก็จะนอนนึกเสร็จแล้วก็ฝันเว้ยแล้วฝันปวดหัวก็กังวลนะอยู่ดีก็สะดุ้งเว้ยโป๊ะมองขึ้นฟ้าเนี่ยรู้ว่ามันอธิบายสิมองขึ้นไปเนี่ยต้องอธิบายสิมันเป็นไงเป็นไงท้องฟ้าอย่างเงี้ยก็สดใสอะสดใสด้วยมนไม่มนมนครึ่งไม่มนครึ่งทำไมก็มนครึ่งไม่มนครึ่งฝั่งใสฝั่งไม่ใสอะไม่มีเมฆนะเห็นเมฆไหมเนี่ยไม่เชิงไม่เชิงเป็นเมฆท้องฟ้าไม่มีเมฆใช่ลุงหลวงนี่เคยเห็นครั้งหนึ่งที่ตอนพระเจ้าอยู่หัวจะเสียไหมธรรมดาพระอาทิตย์จะลงทางที่ตะวันตกใช่ไหมเอ้ยพระอาทิตย์จะลงทางไหนทางนี้ทีนี้พระอาทิตย์ไปทางนี้แต่นู้นหนูเห็นกันโดนอ่ะหนูก็ไม่ทราบบอกใครหนูเห็นกลุ่มก้อนเมฆเป็นลูกอย่างเงี้ยรูปนอนแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้านอนแต่ว่าเป็นแสงสีทองอ่ะนะเห็นอยู่สองสามวันแล้วพอวันที่เจ้าอยู่หัวเสียตอนเช้าอ่ะฝนตก 3-4 วันแล้วเขาบอกชัวร์ก็จริงใช่ว่าคนที่มีบุญจะนอนแล้วมีแสงขึ้นทางที่ตะวันออกใช่ไหมถ้าคนมีบุญจริงๆนะพระอาทิตย์จะออกแสงทางที่ตะวันออกตอนเย็นนะ 5-6 โมงเย็นเสร็จแล้วก่อนใบไม้นะโอ้ก่อนกลับได้ลุงของหนูมี4ประเภทนอนหลายตึงมีอะไรอีก2เวลานอนท่านี้จะเป็นเหยียบชาข้างใดข้างหนึ่ง3เวลาทำงานหรือไม่มีเวลาแบบนั่งไม่มีเวลาจะนั่งนั่งน้อยอ่ะเวลานั่งอ่ะมันจะเจ็บแต่ว่าแถบเดียวโอเคเข้าใจหมดอะแค่นี้เองใช่เอาเรียวแรงไปกวาดใบไม้ทำประโยชน์ให้กับท่านชัยดูข้างขวาที่ว่าเนี่ยอ
อย่าลืมหายใจโทษทีหนึ่งค่ะมีอีกไหมโยมสามขยับเอาขยับแล้วเล่นหูพอไม่มีแล้วใช่ไม่หายไวจังอ้าวแน่นอนระดับนี้พระอาจารย์สอนมาดีอาจารย์หลวงพ่อวัดตันเองก็สอนมาดีเขาบอกมีโอกาสฟ้าบุญให้คว้าไว้เจอโอกาสคนมีบุญให้คว้าไว้แล้วจำที่หลวงพ่ออ้อนน้อยนะดีไม่ดีหนูไม่รู้นะแต่ก็บอกว่าเจอขี้หมาเจอในวัดเจอขี้หมาก็หยิบขี้หมาโอเคถือว่ามีโอกาสสร้างบุญก็รีบคว้าไว้เวลาไม่อยากทำก็นึกถึงคำพูดสองคำนี่แหละกับลูกงอกอะให้นี่นะตัวไอ้หนูใจเย็นน้ำแข็งได้ไหมเวลาก็เฉียงมาหนูปี้ทุกทีแหละรับรองเดินยืนสอน2ชั่วโมงเสียงแหบเลยมันได้อะไรปิดก็อธิบายเขารู้ไงเขาก็ไม่รับรู้นอนหลับปุ้ยรู้ไหมกูล้างตู่ที่มึงเรื่องมึงเนี่ยเรื่องมึงเนี่ยยอมล้างตู่มันจะลุกยึกแล้วเดี๋ยวก็ล้มกันมาสองคู่จบปิดมันได้เรื่องอะไรนี่จะได้เรื่องอะไรจะปิดทำให้เสียคนไปเปล่าเอาไปสวัสดีค่ะให้ลานวัดสะอาดทีนี้ให้บุญหายกำไรหดเนี่ยเก็บเอาใครต่อ